เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกค่ะปิงปองค่ะปิงลี่ค่ะและนี่คือรายการแชร์สวัสดีคุณผู้ชมนะคะแม่ไม่มา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 ได้เลยค่ะมาข่าวแรกค่ะขอข่าวพิงโจ๊กค่ะข่าวแรงเกินขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณมดดำคัญชาภาค่ะฮะแต่ว่าบางวันฉันอยากจะหยุดบ้างหรอแล้วฉันจะยกเวทีให้เธอแล้วส่งไม้ต่อปิงส่งไม้ต่อแล้วปิงปองเป็นปิงปองกับปิงลี่เลยปิงปองแอดปิงลี่โทษนะหนูยังพออ่านข่าวได้แต่ถ้าแขกรับเชิญมามันท้าต่อยนะคะแล้วยังไงอ่ะเธออ่านข่าวให้ฉันดูหน่อยฉันอยากเห็นการอ่านข่าวของพวกเธอเอายังไงเอาของแพงก่อนได้ไหมล่ะอ่ะของแพงเพราะว่าตอนนี้แม่ๆอย่างที่เราบอกเนาะน้ำตาลแม่ๆขายแบบว่าน้ำตาลชงน้ำชงอะไรกาแฟชงอ่ะใช่น้ำตาลขึ้นทีโลละ4บาทโอ้โหขึ้นไม่คิดจะใส่เสื้อคลุมแล้วจริงๆอ๋ออันนี้คือมันก็แม่ไม่ทันไงแม่ยังมาไม่ทันเลยหนูก็ใส่เสื้อผ้าไม่ทันเหมือนกันค่ะคุณปิงลี่คะเรื่องปากท้องบ้างเป็นยังไงจ๊ะทองแพงแล้วเป็นยังไงต่อจ๊ะตอนนี้นะคะไข่ไก่แล้วก็ผักต่างๆนะคะปรับขึ้นกันหมดเลยค่ะคุณปิงปองค่ะนี่แหละนักข่าวได้ลงข่าวลงพื้นตอนนี้นักข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจราคาไข่ไก่และผักสดชนิดต่างๆในตลาดใหม่แม่กิมเฮงที่โคราชนะคะพบที่โคราชค่ะโคราชบ้านเองค่ะค่ะเพราะว่าไข่เพราะว่าไข่ไก่และผักหลายชนิดนะคะมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยอย่างในตลาดนะคะในต่างก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าวของทุกอย่างนะคะแพงขึ้นทำให้โอ้ย ก็ไม่ต้องขายก็ไม่ได้ค่ะ จะบอกให้ไม่ต้องขายแล้วก็ไปผักเล่นลิกงลิเกเปิดวิกเปิดรายการ แต่แม่ค้าก็บอกแล้วว่าฉันลองลิเกไม่เป็น ฉันไปทำอย่างอื่นไม่เป็นก็บ้านฉันขายอยู่ที่ตลาดแล้วต้องทำยังไงพอมันแพงขึ้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแผงขายแผงผักของนางสาววงเพชรสังพงษ์นี่ไงซึ่งขายไข่ไก่และผักสดหลายชนิดบอกว่าช่วงนี้ลูกค้ามาซื้อของค่อนข้างบางตาหายไปบางคนเคยเป็นลูกค้าประจำก็หายนะหายตาไปหลายคนแล้วยังไงครับคุณปิงลี่ปิงลี่มาอะไรป้ามาไหว้แม่อ๋อเจ้าน้องมาสวัสดีฉันเฉยสวัสดีแม่แล้วมาวันที่ฉันมาสายพอดีเนี่ยนะก็เลยห่วงเลยกันเลยค่ะรวมคู่เนาะรวมคู่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากโอเคถ่ายรูปไปลูกได้ค่ะได้มาโอเคถ่ายเสร็จแล้วลูกมาเชิญค่ะนี่คือปิงลี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ปิงลี่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะเอาละปิงปองวันที่เธอแต่งตัวชุดอะไรมึงไม่ใส่แจ็คเก็ตคลุมจริงๆเหรอคะก็ใส่น้อยเหรอเธอก็รีบมาค่ะเป็นแบบหวานมันใกล้ภายมันแล้วค่ะกลัวลูกค้าไม่เห็นนางแต่งมาชนต้าหนึ่งค่ะเธอใช่ค่ะวันนี้เจอมาสัมภาษณ์ต้าใช่ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมฮะหนึ่งเรื่องที่คนยังติดตามกันอยู่จากกรณีบิ๊กต่ายนะฮะรักษาราชการแทนผบ.ตร.ครับผมก็คือตอนนี้แหละเขารักษาราชการเป็นผบ.ตร.จ้าลงนามคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กครับหรือพลเอกสุรเชษพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานเนี่ยนะครับรองผบ.ตร.เนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนครับหลังจากนี้ปุ๊บก็ต้องกลายเป็นบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินในคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master วันนี้สื่อได้มีโอกาสเจอนายกเศรษฐาครับก็เลยไปถามถึงเรื่องนี้ว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนายกบอกว่า 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งบิ๊กต่ายเองเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มาพูดคุยกับตนเพื่อขอให้ส่งตัวบิ๊กโจ๊กกลับไปต้นสังกัดใช่ครับเพื่อจะได้ไปดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องเราไปฟังเสียงนายกสักนิดนึงก่อนไหมฮะได้ครับ 3-4 ที่ผ่านมาก็มีการทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ทางท่านรักษาการก็มาหาผมนะครับมีการพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าจะต้องเรียกตัวให้ส่งตัวกลับเพื่อผมรับทราบนะครับเพื่อจะได้ไปดำเนินการต่อตรวจสอบก็ตรวจสอบไปนะครับก็มีอีกหลายเรื่องที่ต้องตรวจสอบที่เราทราบกันดีอยู่ว่าท่านส
3ท่านได้มีการตรวจสอบกับทั้ง2ท่านนะครับก็ยังมีการตรวจสอบกันอยู่ครับแต่นี่เป็นคนละเคสกันคนละกรณีกันครับคนละเคสกันครับซึ่งขนาดเดียวกันนายกก็ได้ชี้แจงนะฮะว่าคณะกรรมการชุดนี้ต้องตรวจสอบอยู่ว่ามีอีกหลายเรื่องจะต้องตรวจสอบต่อทั้งในส่วนของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แต่คำสั่งที่ออกมาเมื่อวานนี้คือมันเป็นคนละคดีกันครับผมมันเป็นคนละคดีกันนายกบอกว่าไม่อยากให้คนอย่าไปกดดันอย่างที่เคยบอกไว้ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่มีใครไปก้าวก่ายหรือเร่งรัดอะไรครับเข้าใจในความสามารถและความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะฮะเพราะเป็นเรื่องที่สังคมกำลังจับตามองอยู่แน่นอนนะครับส่วนความคืบหน้าของกรณีบิ๊กต่อนะครับที่อาจจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับกรณีบิ๊กโจ๊กนะครับนายกเนี่ยเขาเชื่อว่าแต่ละกรณีเนี่ยมีความแตกต่างกันไปนะครับเรามั่นใจในกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วเชื่อว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะมีความยุติธรรมกับทุกๆท่านนะครับครับซึ่งเรื่องนี้ทำให้คนเนี่ยสงสัยครับว่าหลังจากนี้บิ๊กโจ๊กจะยังสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้ไหมเราย้อนกลับไปสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะครับบิ๊กโจ๊กเคยโดนอย่างเงี้ยฮะครับราชการอยู่ช่วงนึงแล้วก็กลับมาอีกจนบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ฉายาว่าแมว9ชีวิตบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยมีฉายาอีกอันนึงคือว่าโจ๊กหวานเจี๊ยบแมว9ชีวิตโอ้โหวันนี้ทาง PPTV อ่ะเขาไปสัมภาษณ์พันตำรวจเอกวิรุธนะฮะสิริสวัสดิบุตรเนี่ยเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสที่บิ๊กโจ๊กจะกลับมาอีกครั้งเนี่ยหรือที่เขาเรียกบิ๊กโจ๊กแมว9ชีวิตเนี่ยยากละนั่นไงด่านแรกบิ๊กโจ๊กจะต้องพ้นคดีอาญาซะก่อนเพราะตอนนี้เป็นคดีอาญาเป็นคดีอยู่ครับเขาบอกบิ๊กโจ๊กจะต้องพ้นคดีอาญาซะก่อนซึ่งการพิจารณาคดีทุกชั้นตั้งแต่ชั้นต้นอุทธรณ์แล้วก็ไปฎีกาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอย่างเร็วสุดนะเท่าไหร่ฮะแม่อีก 5-6 ปีจริงหรือช้าสุดเนี่ยก็อีก7ปีกว่าจะสรุปครับผมส่วนคดีปปช.เนี่ยดำเนินการก็เชื่อว่าใช้เวลามากกว่า7ปีแน่นอนซึ่งมีการชี้มูลส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กอ่ะเมื่อเทียบกับบิ๊กต่อผบ.ตร.เฮ้ยทำไมคดีกับบิ๊กโจ๊กดูเร็วกว่าบิ๊กต่อล่ะวันนี้นะเขาบอกขนาดนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับบิ๊กต่อเลยก็หมายความว่ายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาบิ๊กต่อยังเป็นไม่ได้เป็นผู้ต้องหาตามคดีอาญาจึงยังไม่สามารถดำเนินการทางวินัยได้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งทนายตั้มเนี่ยจะแจ้งความดำเนินคดีกับบิ๊กต่อแล้วนะแต่ก็ยังต้องผ่านกระบวนการการสอบสวนก่อนมองว่าเรื่องนี้พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีเนี่ยไม่ได้ยื้อเวลาแต่อย่างใดนะฮะใช่แล้วก็มีคนนึงออกมาบอกค่ะเช่นเดียวกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นระบุว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นคันดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นเท่ากับศูนย์ค่ะศูนย์แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีคดีติดตัวแล้วก็กว่าจะสู้คดีได้อย่างที่แม่บดานบอกเนี่ยนะคะให้พ้นมณฑินเนี่ยน่าจะใช้เวลา 5-6 ปีเมื่อถึงตอนนั้นน่าจะใกล้อายุก็ใกล้เกษียณแล้วครับผมส่วนทางด้านปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะฮะอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยเขาให้ความเห็นทางกฎหมายบอกว่าหากบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกให้ออกจากราชการและพ้นตำแหน่งรองผบ.ตร.หรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยในอนาคตก็ยังมีสิทธิ์กลับมาเป็นคันดิเดตได้นะอ๋อยังมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์เพราะกรณีนี้ตามข่าวบอกว่าให้ออกจากราชการเป็นการชั่วคราวเท่านั้นครับผมอีกคนนึงที่ออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้คือทนายเดชาทนายเดชาให้สัมภาษณ์เพื่อว่าในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยคาดว่าจะมีลูกน้องตำรวจใกล้ชิดของบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกให้ออกจากราชการอีกหลายคนครเรียกได้ว่าร้างบางเทพโจ๊กเลยเขาบอกร้างบางเทพโจ๊กเลยเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยยังมองว่าบิ๊กโจ๊กยังอาจจะถูกดำเนินคดีอื่นๆตามมาอีกหลายคดีทั้งคดีซื้อขายตำแหน่งในอดีตคดีขายทองคดีร่ำรวยผิดปกติคดีแจงทรัพย์สินอันเป็นเท็จแล้วก็คดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157โอกาสจะกลับมาน่ะทนายเดชาบอกค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากครับนอกจากจะมีปาฏิหาริย์ต้องพึ่งปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเลยแล้วก็อภินิหารด้วยนะโอ้โหปาฏิหาริย์เดียวไม่พอยากเนาะแต่ต้องย้ำครั้งนี้ไม่เหมือนกันสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะเพราะครั้งนี้มันมีรายละเอียดที่ศาลออกหมายจับระบุเลยว่าเชื่อว่าการกระทำเนี่ยมีความผิดมีพยานหลักฐานตามสมควรแล้วมีเสียงทนายไหมลูกมีอ่ะลองฟังดูฮะครับอาทิตย์หน้าประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะมีโดนคำสั่งให้ออกจากราชการอีกหลายคนคนะครับก็ที่เป็นข่าวน่ะน่าจะโดนออกจากราชการหมดอดีตอะไรต่างๆที่เครือข่ายบิ๊กโจ๊กทำไว้ก็จะกลับมาหลอกหลอนหมดเทพโจ๊กตอนนี้ก็จะโดนผีหลอกเต็มไปหมดคดีตำรวจที่โปลิสจับตำรวจอะไรต่างเคยดูข่าวไหมครับ
คดีนั่นคดีนี่คดีชลบุรีคดีอะไรต่างที่เขาไปดำเนินคดีเขาแล้วเขาหลุดหรือเขาชนะเนี่ยมันก็จะมีการเช็คบินเต็มไปหมดนะใครที่อยู่เครือข่ายของบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็น่าจะโดนล้างบางแต่ผมเชื่อว่านะครับแหล่งข่าวที่ผมได้มาบิ๊กโจ๊กน่าจะไปเล่นการเมืองผมเชื่ออย่างนั้นเลย 100% พอดูพฤติกรรมในการที่เขาออกสื่ออะไรต่างเนี่ยแล้วก็วิ่งเข้าหามวลชนไปเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้อะไรต่างเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไปเล่นการเมืองเพราะถ้าเขาดูแล้วเขาไม่ไหวเขาไปเล่นการเมืองเขายังมีอนาคตอายุเนี่ยแหละฮะทนายเดชาเขาบอกอย่างนั้นไว้ครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนจับตามองเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กนะฮะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งข่าวเกิดขึ้นที่มีนบุรีเมื่อก่อนเคยพจน์อานนท์เคยทำหนังครับที่แบบศพอยู่ในแท้งน้ำอะหลังๆเนี่ยเราเริ่มเจอบ่อยแล้วเนาะศพในแท้งแล้วคนในอพาร์ตเมนต์ที่ใช้น้ำนั่นนะตีคือล้างน้ำหมายถึงว่าศพอยู่ยังอยู่ในแท้งน้ำแล้วก็ยังใช้น้ำจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เรียกว่าช็อกเพราะมีการพบศพหนุ่มเมียนมาในแท้งน้ำดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งฮะครับผมหายตัวไป2วันหลังจากนั้นปุ๊บอุ๊ยอ๋อเป็นอย่างนี้หรอคือท่าสุดท้ายของเขาน่ะใช่ไหมล่ะไม่ใช่อะไรเลยนะไม่ได้โดนเขาบอกหลังลงไปว่ายน้ำเพราะมันร้อนครับโดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยที่สน.มีนบุรีได้รับแจ้งว่าพบชายเสียชีวิตในสภาพเปื่อยอยู่ในแท้งน้ำแท้งน้ำขนาด 1,500 ลิตรของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งก็เหมือนเวลาที่เรามองไปปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นแบบแท้งๆเอาไว้ใช้งานเออแล้วไปเข้าไปว่ายน้ำเขาร้อนเขาร้อนในมีนบุรีเขตมีนบุรีตัวจากการสอบสวนเนี่ยก็พบว่าผู้ตายอยู่ในสภาพเปลือยมีผ้าสโลงอยู่ใต้แทงฮะเป็นผู้ชายอายุ27ปีเป็นชาวเมียนมาเป็นคนงานก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งย่านร่มเกล้าขณะที่จากการสอบสวนลูกสาวของผู้ตายเนี่ยพบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ดื่มสุรากับกลุ่มเพื่อนตั้งแต่ตอน 5:00 นของวันที่17เมษายนแต่จากนั้นปุ๊บเพื่อนร่วมวงสุราเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปหมดเลยจะพักผ่อนเหลือแต่เป็นผู้ตายคนเดียวผู้ตายบอกว่าร้อนร้อนจากนั้นก็ลงไปเล่นน้ำในแทงฮะแล้วก็พบว่าเฮ้ยไม่กลับขึ้นมาอีกเลยก็กลับขึ้นมาผู้ตายก็บอกกับลูกสาวว่ายังรู้สึกร้อนยังรู้สึกร้อนแล้วก็คันก็เลยลงไปในแทงน้ำอีกรอบก็เลยเบิร์นตอนแรกขึ้นมาได้แล้วแล้วก็แบบร้อนอีกแล้วอาสิกไปลงอีกแทงนึงซึ่งตอนนั้นลูกสาวก็รู้สึกง่วงนอนฮะเลยกลับลงมานอนที่ห้องปล่อยให้พ่อเล่นน้ำในแทงจนต่อมาฮะภรรยาของผู้ตายเนี่ยออกตามหาตัวผู้ตายแต่หาไม่เจอจนกระทั่งปั๊มน้ำของอพาร์ตเมนต์มีปัญหาตุกตักตุกตักมีการกระตุกมีการแบบว่านึกออกมาน้ำเริ่มขัดขาดเริ่มมีปัญหาตัวปั๊มน้ำเริ่มมีปัญหาเจ้าของอพาร์ตเมนต์จึงให้ลูกจ้างไปตรวจสอบแท้งน้ำเฮ้ยเจอศพโอ้โหเจอศพอยู่ในแท้งน้ำอ่ะครับเฮียเล็กคนดูแลอพาร์ตเมนต์ก็เล่าว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่ชั้น4ของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้กับครอบครัวคือภรรยาแล้วก็ลูก2คนลูกอายุ6-7ขวบเองโดยเพิ่งเข้ามาพักอาศัยได้ประมาณอาทิตย์เดียวซึ่งคนที่มาเช่าอ่ะคือนายจ้างครับแล้วก็มาเช่าให้ห้องให้กับผู้เสียชีวิตและครอบครัวอยู่อาศัยแต่ตั้งแต่มาอยู่เนี่ยตนก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งจึงไม่ได้ไปรู้อะไรมากมายเมื่อวานประมาณ5 โมงเย็นภรรยาผู้เสียชีวิตมาบอกตนว่าตามหาผัวไม่เจอตามหาสามีไม่เจอจะขอขึ้นไปดูที่แท้งน้ำเพราะอะไรเพราะตามหาสามีมาทั้งวันแล้วอะแล้วก็มีหมอดูหมอดูบอกว่าให้ไปดูในแท้งน้ำสิอ๋อหมอดูบอกหมอดูบอกให้ไปดูในแท้งน้ำนี้ตนจึงขึ้นไปดูสักพักภรรยาผู้เสียชีวิตก็กลับมาหาอีกตอน1 ทุ่มฮะบอกว่าหาไม่เจอจะขอจุดธูปไม่ให้บังตาครับตนก็ให้ทำแล้วประมาณ2-3ทุ่มก็เจอศพโอ้ยก็มีความเชื่อแบบอย่างนั้นเลยเขามีความเชื่อบอกอ่ะอยู่ดีทำไมไปเจอด้วยนะไปดูหมอดูครับสาเสร็จหมอดูปุ๊บได้ยังไงต่อแรกๆไม่เจอต้องจุดธูปถึงจะเจอครับซึ่งอพาร์ตเมนต์จะมีแทงน้ำอยู่ทั้งหมด5แทงทุกแทงจะปล่อยน้ำมาใช้ภายในอพาร์ตเมนต์นั่นแหละซึ่งเมื่อพบศพตนก็ได้สั่งปิดวาล์วน้ำของแทงที่พบศพนี้ทันทีฮะแล้วก็ประสานช่างเนี่ยให้มายกออกแล้วเอาไปถวายวัดเลยโดยผู้อาศัยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ทราบว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตอนนี้แล้วมาดูแพทย์กันบ้างไหมคะแพทย์เนี่ยก็มาตรวจที่เกิดเหตุคาดว่าผู้เสียชีวิตนะคะน่าจะเสียชีวิตมาไม่เกิน20ชั่วโมงค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสน.มีนบุรีเดินทางมาที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะแต่ยังไม่สามารถเข้าระบบเซิร์ฟเวอร์ได้ร้อยเวรเจ้าของคดีคาดว่าผู้เสียชีวิตลงไปเล่นน้ำด้วยอาการที่เมาสุราแล้วยังไงรู้ไหมก็จะหมดแรงพอหมดแรงก็หรืออาจจะกลายเป็นตะคริวเกิดขึ้นนี่ไงอาจจะเป็นตะคริวเกิดขึ้น
แล้วมันเกิดแบบกระทันหันทำให้จมน้ำเสียชีวิตดังกล่าวค่ะถึงอย่างไรนะคะจะต้องนำศพไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างแท้จริงอีกครั้งนึงค่ะพี่แจ็คเนาะแน่นอนนะครับขณะที่ผู้พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์นะครับรู้สึกหลอนและกลัวครับประกอบกับสะอิดสะเอียนนะครับเพราะว่าในการพบศพเนี่ยในแท้งน้ำเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าการใช้น้ำเนี่ยมันน้ำแบบอุปโภคบริโภคทุกวันแปรงฟันอาบน้ำแล้วบางคนกลัวกลัวก่ะหลอนเนาะหลอนเลยแม่หลอนเลยจริงๆอย่างนี้ต้องเอาแท้งไปให้ทางวัดเลยอ๋อเขาลื้อเลยค่ะลื้อเลยเนาะต้องลื้อถึงขั้นหูเนาะต้องทิ้งเลยด้วยซ้ำแล้ววัดเอาไปแล้ววัดก็ว่าไม่อะไรนะแล้วตายแต่บางทีเขาพวกเขาก็ไม่มีโอกาสเลือกหรือป่ะใช่ไหมล่ะมันไม่ก่อนเนาะเอ้าตอนนี้ขอเล่าข่าวผู้วิเศษหน่อยได้ไหมครับเป็นอีกหนึ่งข่าวของผู้วิเศษในประเทศไทยที่อ้างตัวเป็นฤาษีชื่อดังถูกตำรวจเนี่ยบุกจับคาสำนักมาอีกแล้วหรอมาอีกแล้วเรื่องของเรื่องคือฤาษีพุทธมงคลมีชื่อเขามีชื่อพุทธมงคลนะหลังมีผู้เสียหายเนี่ยเขาไปร้องว่าพฤติกรรมเนี่ยฤาษีหาอะไรชอบข่มขืนวายปลุกเสกของชาติภพกลับมาเกิดหรือเปล่าปลุกเสกไว้พอถ่ายคลิปแบ็กเมลด้วยแล้วก็ตบทรัพย์ด้วยคือเรื่องของเรื่องมีคนเขาบอกเลยลูกสาวเขาโดนลูกสาวโดนลูกครับพี่ก็คือเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เนี่ยแหละหนึ่งโดนข่มขืนครับโดนถ่ายคลิปแล้วก็ตบทรัพย์ลูกศิษย์สาวเนี่ยนะฮะครับโดยเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่16เมษายนผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกเขาทนพฤติกรรมไม่ไหวแล้วล่ะเขาไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ตำรวจภูธรภาค3จนวันนี้ตำรวจมีการเข้าจับกุมถึงฤาษีพุทธมงคลอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมจับกุมนายอัคคเนศแก้วสะอาดหรือฤาษีพุทธมงคลเนี่ยขณะที่กำลังเดินทางกลับจากตลาดสดกับภรรยาเพื่อเตรียมทำโรงทานสำหรับจัดพิธีไหว้ครูเพราะช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงเดือนไหว้ครูกันเลยซึ่งทันทีที่เกิดเหตุครับก็ได้มีการตรวจสอบเพจของสำนักงานของฤาษีดังกล่าวนะฮะพบว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะมีเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่แล้วก็ทางสำนักฤาษีเนี่ยได้ลงเพจแจ้งข่าวทันทีว่าในพิธีกรรมไหว้ครูในวันนี้ขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดฮะอ่ะเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงมีผู้เสียหายเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าครอบครัวของตนเนี่ยรู้จักกับฤาษีพุทธมงคลผู้นี้มานานกว่า2ปีแล้วซึ่งตอนนั้นได้รับแจ้งจากหมอดูรายนึงว่าลองไปพบฤาษีดูแล้วจะมีโชคมีลาภนะถ้าเธอไปพบฤาษีเธอจะไปมีโชคมีลาภขอเงินขอทองขอโชคขอลาภมาให้หน่อยค่ะถูกจนกระทั่งฤาษีได้นัดแนะกับภรรยาของตนเนี่ยให้ไปพบที่สำนักเพียงลำพังจากนั้นก็ให้ดื่มน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ปึ้งดื่มน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ปุ๊บไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยคือมีสิ่งใดอยู่ในนั้นล่ะมีสิ่งใดอยู่ในนั้นล่ะคือมนต์วิเศษเลยล่ะในน้ำแล้วก็ถูกกระทำชำเราภายในห้องของสำนักฤาษีฮะครับแล้วก็ถูกถ่ายคลิปไปด้วยจนต่อมาเนี่ยฤาษีพุทธมงคลได้ติดต่อกลับมาภรรยาของตนเรื่อยมาทุกครั้งกูมีคลิปมึงนะทำไงเรียกเงินเรียกเงินมาเอาเงินมาครับผมโดยอ้างว่าไม่จ่ายเงินจะเสกคาถาให้ครอบครัวล่มจมตายละแล้วก็จะนำคลิปเนี่ยไปโพสต์เผยแพร่จนกระทั่งตนเนี่ยระแคะระคายเรื่องเงินในครอบครัวรวมทั้งพฤติกรรมของภรรยาจึงได้สอบถามจนได้พบว่าอ๋อเมียตัวเองเนี่ยถูกรีดไถรีดทรัพย์จากฤาษีรายนี้เป็นระยะเวลาร่วม2ปีนะหมดไปล้านนึงอ่ะ1ล้านล้านนึงอ่ะซึ่งได้ทำเรื่องเนี่ยเข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหลักฐานต่างๆเพื่อให้เข้าตรวจสอบพฤติกรรมของฤาษีพุทธมงคลตนนี้ฮะฮะแน่นอนนะครับโดยหลังจากจับกุมแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายอีกหลายรายนะครับกำลังเตรียมเข้าแจ้งความเพิ่มเติมนะครับเพราะเจอพฤติกรรมฤาษีเนี่ยเช่นเดียวกันหมดเลยนะฮะจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็มีปัญหากับครอบครัวเช่นกันนะครับผมรวมทั้งเนี่ยยังอยากให้สังคมเนี่ยได้รับรู้ถึงพฤติกรรมฤาษีท่านนี้ด้วยนะครับฤาษีพุทธมงคลเนี่ยไม่มีใครให้คนไปหลงเชื่ออีกที่ผ่านมาฮะวีรกรรมของฤาษีพุทธมงคลเนี่ยสร้างสตอรี่บอกว่าเมื่อก่อนตนเองเนี่ยประสบอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงเหมือนตายแล้วฟื้นใหม่ฟิลนั้นฟิลไลฟ์ฟิลทำให้ไลฟ์กับว่าเชื่อคุณใช่ใช่ใช่ตัวเองเนี่ยตายไปแล้วซึ่งตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะรอดกลับมาได้จึงเชื่อว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เธอเป็นเรื่องปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงได้ไปร่ำเรียนด้านนี้แล้วก็เปิดสำนักฤาษีเพื่อช่วยเหลือให้ช่วยปัดเป่าทุกปัดเป่าโศกปัดเป่าโรคปัดเป่าอย่างนี้แจ็คก็เปิดได้ทำไมอ่ะก็ทำเป็นฟีลว่าแบบผมตายแล้วฟื้นมาอย่างนี้คือถ้าอันนั้นกดไหลย้อนค่ะที่กูตายครับคนละอย่างกับเธอมันต้องมีสติใช่ไหมเขาบอกประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยเขาจะสามารถช่วยได้เรื่องโชคชะตา
โดยบูชาครูเพียง124บาทเท่านั้นนะ124บาทหลังจากการจับกุมก็บอกว่าตนเนี่ยก็ยังงงๆกับหมายจับที่ออกมาซึ่งตนได้โทรศัพท์ไปติดต่อทนายความตลอดและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและก็ข้อหาที่ถูกแจ้งในวันนี้แล้วก็คาดว่าตนเนี่ยน่าจะถูกกลั่นแกล้งจากคู่กรณีรายนึงซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตนเนี่ยแหละแล้วก็คนไปก็ไปถามคนในหมู่บ้านเป็นยังไงเธอทางด้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลังแรงเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมของฤาษีท่านนี้ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยลูกศิษย์จะมาจากที่อื่นค่ะส่วนคนในหมู่บ้านน่ะก็มีไปบ้างแต่ว่าไปน้อยเพราะเหมือนเขาก็บอกต่อกันวงในว่าเฮ้ยมันจริงหรอมันยังไงฟิลนี้โดยตนไม่ทราบเรื่องคดีความทราบเพียงว่าฤาษีตนดังกล่าวได้รับสักลายให้ลูกศิษย์เท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ทราบจริงๆค่ะว่ามีพิธีกรรมอะไรเข้าไปในอะไรอย่างนั้นไม่เคยรู้เพราะไม่เคยได้เข้าไปกราบไหว้สักทีท่านผู้ชมฮะเบื้องต้นหลังจากการจับกุมแล้วก็สอบสวนฤาษีเนี่ยยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกลับมั่นใจกับพยานหลักฐานที่ว่าฤาษีรายนี้ได้ก่อเหตุจริงๆแล้วก็เตรียมนำตัวเนี่ยมาสอบสวนอีกครั้งนึงก่อนจะส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดศรีสะเกษโดยวันนี้นะฮะโดยแจ้งข้อหาว่ารีดเอาทรัพย์แล้วก็สรุปสำนวนในคดีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับเบื้องต้นก็ทราบว่าฤาษีเนี่ยได้ให้ทางญาติเตรียมหลักประกันมาเตรียมไว้แล้วครับเพื่อที่จะประกันตัวเองในชั้นศาลแล้วฮะเอาละอุ๋ยฮะก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เธอเดินไปไงถ้าเธอโดนฤาษีคนที่ทำเธอทำไงฉันบอกว่าทำได้แต่อย่าแบ็กเมย์ฉันจ้าเดี๋ยวฉันจะให้ทำเรื่อยๆจะทำให้ขอคือถ้าเขาถ่ายคลิปเราใช่ก็คือขอล่ะอย่าได้ทำไมอ่ะมันภาพมันไม่สวยมุมมันไม่ได้แล้วมึงชอบเขาไว้หนวดไหมฤาษีคนนี้คือคุณจะไว้ผมยาวไว้แล้วก็เรื่องของคุณแต่ถ้าคุณชอบใจฉันนะเราก็คือดีลการดีลลับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณมาบอกฉันว่าเห็นชาติพบหรืออะไรแล้วหลอกลวงฉันฉันบอกอย่างนี้เลยอย่าบ้าค่ะอย่าบ้าฉันบอกอย่างนี้ฤาษีก็บอกเลยอย่าบ้าค่ะดีมากเคยเห็นนี่พนักงานใหม่จะรู้นะฤาษีหรอเคยเป็นฤาษีมาก่อนหรอใช่ทำไมหรอน่ารักจ้าน้องใจโกค่ะน้องใจโกน่ารักแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นเคยเป็นฤาษีหรอตอนที่เธอใส่กระต่ายเป็นลาบูบูเหรอก็เป็นน่ารักน่ารักค่ะมันมีฟีลเพราะว่าอ่านข่าวมันเครียดเกินพอผู้ชมหันมามองจะได้รู้สึกว่าเออมันก็มีอะไรเละๆปนไปบ้างไม่ได้แต่งตัวแข่งกับต้าหนึ่งนะไม่ใช่นะต้าหนึ่งแต่งอยู่ข้างบนนะจ้านี่ละเธอว้าวสวยมากเลยอ่ะเธอยังไม่ทันจะเห็นเลยพูดไปก่อนก็สวยจริงดูตาเนื้อดินี่ใครบอกไม่สวยดิสวยสุดๆไม่ได้เห็นคุณเลยนะท่านผู้ชมฮะที่ผ่านมาครับผมทุกสื่อนำเสนอกับสีหนุวิวสีหนุวิวเนี่ยถ้าเป็นโปรเจกต์สุดเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นยิ่งกว่ามาเก๊าอีกโอ้เขาว่าอย่างนั้นครับหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงอีกครั้งล่าสุดเนี่ยทางกัมพูชากำลังเร่งฟื้นสีหนุวิวเมืองหนึ่งของกัมพูชานะครับซึ่งนักลงทุนชาวจีนเนี่ยเคยมาลงทุนแต่ปัจจุบันคุณคิดดูเหมือนเมืองร้างเลยเขาบอกว่าถ้าสมมติมันลงทุนเสร็จอย่างที่ใจพูดนะมันจะเป็นเมืองจีนอันดับเป็นประเทศจีนที่ย้ายไปอยู่กัมพูชาแล้วก็จะทันสมัยตึกราบ้านช่องนี่โอ้โหก็ดูสินะแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นอะไรแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับผมมันกลายเป็นอะไรแก๊งพนันออนไลน์ล่าสุดกรุงเทพธุรกิจเขานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกล่าสุดนายกรัฐมนตรีคุณมาเนตนะฮะของกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาประกาศแผนแก้ปัญหาเรื่องนี้รวมทั้งให้วีซ่าพิเศษแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ซื้ออาคารมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์แต่มีเงื่อนไขนะว่าต้องซ่อมแซมแล้วก็บำรุงอาคารเหล่านี้ด้วยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังยืนยันว่ารัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยจะทำให้สีหนุวิวเนี่ยน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้น uh-huh. ตรงนั้นเป็นทะเลหมดนะลูกจ้าอ๋อตรงนั้นเป็นทะเลหมดเลยอ่ะก็เป็นทะเลอยู่แล้วนี่ไงแล้วสวยเป็นเมืองใหญ่ไปเลยครับคือนโยบายเขตปลอดภาษีตรงนี้เขาจะทำเป็นเขตปลอดภาษีเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนส่งเสริมการสร้างรีสอร์ทบริการอื่นๆสำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันอาชญากรรมครับฟังผู้จัดการออนไลน์ได้ออกมาย้อนให้ฟังว่าเฮ้ยไอการสร้างสีหนุวิวเนี่ยจริงๆแล้วสีหนุวิวที่เกิดขึ้นที่เราเห็นในข่าวเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2010สีหนุวิวเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่กัมพูชาเนี่ยมีประกาศนะฮะแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในสีหนุวิวครับผมซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์รองรับโครงการ1แถบของประเทศจีนเลยครับผมจริงๆก็คือเอาง่ายเป็นการย้ายเมืองเหมือนย้ายเมืองจีนมาที่นี่เลยแหละซึ่งในปี2016เนี่ยสีหนุวิวเนี่ยพลิกโฉมแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับกลายเป็นเมืองที่ทันสมัย มีโครงสร้างพื้นฐานมีท่าเรือที่ทันสมัยพอๆกับที่ไหนรู้ไหมสิงคโปร์ว้ายถนนเป็นไงแม่ถนนใหญ่ทางด่วนคอนโดมิเนียมโรงแรมตึกคาสิโนเต็มไปหมดร้านอาหา รเ
จนคนเนี่ยกล่าวขวัญว่าศรีฮนุวิวเนี่ยเจริญเติบโตเป็นเซินเจิ้นน้อยตอนนั้นรัฐบาลบอกเลยว่าเมืองนี้จะเป็นขุมพลังเศรษฐกิจอันดับ2อันดับ3ของกัมพูชาครับปี2018ครับคุณจีนเนี่ยเชื่อไหมหลั่งไหลเข้ามาในศรีฮนุวิวราวกับกระแสน้ำเชี่ยวเลยอ่ะครับขนาดเดียวกันรัฐบาลกัมพูชาก็สนับสนุนธุรกิจบ่อนคาสิโนจ้าตอนนั้นน่ะนะฮะผลักดันให้ศรีฮนุวิวเนี่ยเป็นมาเก๊าแห่งเอเชียตอนออกเฉียงใต้ช่วงไม่กี่ปีนี้เองครับการเติบโตเศรษฐกิจของศรีฮนุวิวพุ่งแรงติดจะใช้คำว่าติดจรวดเลยแล้วกันราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะพุ่งขึ้นไปแบบว่าสมมติเธอไปซื้อไว้ร้านนึงอ่ะขึ้นไป10ล้านเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยสิบเท่าเลยอ่ะแม่สิบเท่าสิบเท่าแม่ไปซื้อไว้กี่ตึกไม่มียังเนาะไม่มีใครกล้าซื้อเธอตอนนั้นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเชื่อไหมกลายเป็นเศรษฐีภายในช่วงข้ามคืนเลยชาวจีนหลายหมื่นคนนะฮะดูดิตึกแต่ละตึกอ่ะครับชาวจีนหลายหมื่นคนหลั่งไหลเข้ามาทำงานในบ่อนแล้วก็ภาคบริการของศรีฮนุวิวปี2019รัฐบาลจีนปราบปรามอย่างจริงจังร้างบางแก๊งอาชญากรรมจีนที่แพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยส่งแรงกดดันต่อกัมพูชาฮะจนรัฐบาลกัมพูชาประกาศในเดือนสิงหาคมให้การพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายตอนแรกการพนันออนไลน์เขาถูกนะฮะถูกแล้วกลุ่มทุนจีนก็เริ่มถอนทุนออกจากศรีฮนุวิวฮะจากนั้นเศรษฐกิจศรีฮนุวิวก็เริ่มซบเซาตกควบบทจะขึ้นก็ขึ้นหวบบทจะตกก็ตกหวบประกอบกับตอนนั้นโควิดมาพอดีไงครับผมก็เลยทำให้ศรีฮนุวิวอ่ะสำนักงานบริษัทหลายแห่งทยอยปิดตัวอาคารก็กลายเป็นอาคารที่ว่างเปล่าก็เลยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเข้าไปยึดเป็นศูนย์ปฏิบัติการจากการสำรวจของกระทรวงการก่อสร้างระวางแผนที่ดินแห่งชาติฮะเขาระบุเลยว่าจำนวนโครงการใหญ่ที่ก่อสร้างค้างเอาไว้ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะมีอยู่อีก364โครงการครับนอกจากนี้มีตึกที่สร้างไปแล้วเสร็จเนี่ยแต่ไม่สามารถเปิดใช้ได้หรือกลายเป็นตึกร้างเนี่ยอีก177โครงการนะเมื่อรวมตึกเน่าปลายแล้วก็ตึกร้างก็มีรวมแล้ว540โครงการโอ้ตึกเน่าและตึกร้างนะฮะถูกรัฐบาลกัมพูชาเขาบอกเลยปี2024เนี่ยเป็นปีแห่งการยกภูเขาตึกเน่าออกไปเพื่ออะไรฮะรัฐบาลเขาบอกเลยว่าจะต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหม่ถึง 1,000100ล้านเหรียญสหรัฐสหรัฐด้วย 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐก็คูณด้วย36เข้าไปครับถึงจะสร้างให้เสร็จวันนี้นะฮะศรีฮนุวิวเนี่ยต้องสร้างความหลากหลายทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ประเทศหลายๆประเทศที่จะมาลงทุนเนี่ยเขาบอกมาเลยรัฐบาลของคุณมาเนตเนี่ยนะฮะได้แสดงการเปิดกว้างในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเดินแล้วก็ความเป็นไปได้หนึ่งในการหวนคืนมาของญี่ปุ่นที่ปัจจุบันเนี่ยมีสัดส่วนในการลงทุนในศรีฮนุวิวเนี่ยน้อยกว่าเวียดนามแล้วก็ไทยน้อยกว่าเนาะถูกแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเคยสนับสนุนในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่มีอยู่แห่งเดียวในกัมพูชานะฮะเมื่อราว30ปีที่แล้วครับผมก็ต้องจับตามองให้ดีว่าตึกเนี้ยอาจจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันขึ้นตอนขึ้นก็ขึ้นพีคสุดเลยแล้วพอมันเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็หวบลงไปถูกนะเอาละครับผมท่านผู้ชมเมื่อกี้เธอพูดถึงข้าวของแพงไปหรือยังแพงจ้าแต่คุยได้แป๊บเดียวแล้วก็ต้องไปคุยเรื่องบิ๊กโจ๊กมันมีอะไรน่าแพงวันนี้ไข่ไก่ใครจะคิดว่าเกือบ10บาทเราถามตัวเองก่อนดีกว่าณวันนี้ข้าวราดแกงข้างตึกเนี่ยจานละกี่บาทชมที่กินมาเท่าไหร่พะโล้อันหนึ่งเท่าไหร่นะ40 50ได้ไม่ถ้า2อย่าง50นี่ก็คือถือว่าเก่งแล้วนะพอไปเจอข้าวแบบว่าอาหารตามสั่งเงี้ยเปิดกระจกรถแม่กะเพราหมูกรอบไข่ดาวจาน70เลยเล่นไข่ดาวทุกวันนี่ฟองเท่าไหร่20ฮะเพราะว่าต้นไข่ดาว20หรอ20 15 20ใช่ว่า15นี่เก่งแล้วนะมันเป็นเรื่องจริงเนาะสมัยแม่ๆเราแล้วบอกว่ากินแบบก๋วยเตี๋ยวจานละสลึงอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปว่าพ่อค้าแม่ค้าครับผมไข่ทุกวันนี้ต้นทุนตกฟองละ8บาทจ้าน้ำมันทอดอีกล่ะค่าเช่าร้านอีกล่ะค่าแก๊สอีกล่ะคุณคิดดูน้ำมันพรุ่งนี้ก็ขึ้นแล้วนะฮะค่ะพบว่าวันนี้ไม่ใช่เฉพาะไข่ไก่ผักหลายชนิดมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดเนี่ยต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยทำไมมันแพงอย่างเงี้ยนี่หนูจำได้แล้วไปซื้อมะละกอให้แม่ลูกย่อมๆเท่าไหร่50บาทค่ะถูกมะละกอลูกตำได้สองครั้งนะวันเนี้ยแม่ค้าที่เขาขายไข่ไก่นะฮะแล้วก็ผักสดในหลายชนิดก็บอกว่าช่วงนี้มีลูกค้าเลือกซื้อของค่อนข้างบางตาบางคนที่เคยเป็นลูกค้าประจำเนี่ยต่างหายกันหมดเลยลูกค้าที่ยังมาจับจ่ายใช้ซื้อของอยู่ก็ลดปริมาณในการซื้อของลงเนื่องจากอะไรวะราคาสินค้าการเกษตรช่วงนี้มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพราะได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนจัดใช่ครับอากาศร้อนจัดปุ๊บไข่มันก็ไม่ออกถูกต้องไหมนี่ของแพงขึ้นไหมเนี่ยร้านขนมหวานเขาบอกบางทีขายไปขายมาบางทีกำไรแทบจะไม่เหลือเลยใช่ไหมของที่ซื้อมาแพงไหมแม่ไข่แพงเนาะแม่นกกระทิน้ำตาลเป็นยังไงไข่ไก่ทุกอย่างทุกอย่างแพงหมดไข่ไก่อ่ะครับผมปรับราคาหน้าฟาร์มด้วยตอนนี้นะฮะสินค้าหลายชิ้นปรับราคาสูงโดยเฉพาะไข่ไก่ไข่ไก่เนี่ยราคาแผงนะปรับขึ้นนะต่อแผงเนี่ย6บาทแต่ที่ปรับราคาสูงสุดตอนนี้น่าจะเป็นผัก3ชนิดผักชีเนี่ยแพงเลยจ้าผักชีนี่แพงกว่าทองเลยเดือนที่แล้วเนี่ยราคากิโลกรัมละ80บาทนะครับผักชีอ่ะตอนนี้คุณคิดว่าผักชีโลละเท่าไหร่200ฮะฮะโหแพงเลยผักชีร้อยละ200ช็อกแดกใช่ไหมฮะช็อกใช่ฮะผักชีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบางคืนหลายหลายคนไปกินผักชีช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าเขาหน่อยเธอบอกไม่เอาผักชีใช่เพราะทุกวันนี้มันโลละ200ผักขึ้นใช่เดือนที่แล้วกิโลละ60บาทตอนนี้ล่ะตอนนี้ตอนนี้160บาทว้ายนี่ไงล่ะถั่วฝักยาวเป็นยังไงแม่ถั่วฝักยาวเนี่ยนะฮะจริงๆกิโลกรัมเนี่ยที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ย35บาทตอนนี้กลายเป็นกิโลกรัมละ80บาทว้ายขึ้นเหมือนทองเลยอ่ะผักพุ่งยิ่งกว่าทองอีกฮะจริงๆว้ายคนเขาก็เลยถามเลยว่าเฮ้ยทำไมเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนอะไรแล้วทำไมของมันยังแพงโอ้อธิบดีกรมการค้าภายในเขาเปิดเผยถึงปัญหานี้ว่าปัญหาราคาสินค้ากลุ่มพืชผักที่ได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนมันทำให้ราคาสินค้าเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นบ้างทำให้ผลผลิตตอนนี้เสียหายเยอะนะฮะการขนส่งเดี๋ยวเดือนหน้าจะแพงขึ้นอีกเพราะน้ำมันดีเซลขึ้นแล้วครับเขาไม่พยุงราคาแล้วเพราะตอนนั้นเขาพยุงไม่ถึง30ใช่ไหมครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่มีการพยุงราคาแล้วการขนส่งไม่ว่าคุณจะสั่งแก๊ปไลน์แมนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะขึ้นหมดทุกอย่างแล้วครับทุกอย่างประกอบกับช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวครับผมแรงงานก็หยุดขนส่งกันด้วยสินค้าผักถูกส่งเข้าตลาดกลางแล้วก็วันนี้ต้องยอมรับเขาบอกว่าภายใน 1-2 วันนี้จะดีขึ้นแหละเขาว่าอย่างนั้นหากพื้นที่ไหนสินค้าขาดแคลนนะฮะกรมการค้าภายในก็พร้อมที่จะเชื่อมโยงต่อเหมือนกันครับ1เพจที่ออกมาแอคชั่น1เพจที่ออกมาแอคชั่นเลยก็คืออยากดังเดี๋ยวจัดให้นะฮะเขาบอกว่าเหนื่อยมากสินค้าเนี่ยแพงมากหลายรายการแล้วเขาบอกนะใครบ่นว่าอยากจะตายเนี่ยหรือว่าจะตายนะคิดดีๆเพราะถ้าคุณตายโรงแพงมากโรงศพก็แพงโรงศพแพงมากตายไม่ได้โรงศพราคาเท่าไหร่รู้มั้ยคะ7,500 บาทครับตอนนี้เหรอครับผม 7,500 บาทที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวย่านธนบุรีครับเขาขายแพ็กเกจอย่างนี้ค่ะถ้าใครอยากตายนะคะพร้อมรถรับส่งญาตินะคะคนตายนะคะกู้เงินด้วยครับผมไปซื้อโรงศพนะแล้วลักษณะไม่ได้มีลวดลายเลยนะเรียบ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 เพลนมินิมอลหรอ7,500 บาทครับปิงปองนี่นะคะทีมข่าวนะคะก็เลยลงพื้นที่ไปถามราคาค่ะหีบศพหรือโรงศพกับเจ้าของธุรกิจหลังความตายร้านดังผู้ขายนะคะเล่าว่าโรงที่เป็นประเด็นน่าจะเป็นโรงบริจาคราคาของโรงบริจาคเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 1,800 บาทหากมีการเพิ่มราคากันจริงก็ไม่น่าจะเกิน 2,000 บาทนะคะแล้วโรงศพเนี่ยก็มีหลายราคาขึ้นอยู่กับฐานะของผู้เสียชีวิตครับสาเหตุที่โรงพยาบาลคิดถึงราคา 7,500 บาทเนี่ยต้องดูด้วยว่าไปรับซื้อมาจากที่ไหนและอาจรวมกับราคาค่าส่งอุปกรณ์เช่นกระถางธูปหรืออะไรใดๆเกี่ยวกับกิจนี้ก็ได้แพ็คเกจเนี่ยลูกใช่เอาล่ะแขกรับเชิญของเราเป็นใครคุณหมวยต้าเหนิงสุดน่ารักวันนี้มาแบบแบ๋วๆจ้านี่ล่ะคนไหนลูกคนไหนต้าเหนิงครับคนนี้ค่ะเอาคนนี้เหรอปิงลี่ใครประกบต้าเหนิงตายหมดแต่ปิงลี่รอดนะคะทำไมถึงรอดครับเหมือนผู้ปกครองค่ะแม่ต้าเหนิงเหรอคือเหมือนปู่ย่าปู่ย่ามาส่งหลานไปเรียนไปไรปิงลี่นี่ตัวเปิดใช่ไหมเธอเป็นตัวเปิดค่ะเหรอใช่แล้วเราก็ตามกันไปเพราะคุณแม่เขาเป็นศึกสังเวียนจ้าแต่ต้าเหนิงเขามีฉายานะแบบว่าคือกินคนเข้าไปสวยมากใช่สวยมากคนอะไรสวยใสอะไรขนาดนั้นน่าเธออวยเหรออ้าวก็ต้องรวยกันดิอยู่ๆก็แค่นี้ซ้ายขวาหน้าหลังออกเบรกโฆษณาจ้าเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะมาชมต้าเหนิงที่ไม่ได้มากับผู้ปกครองแต่มันคือปิงลี่เพื่อนมันค่ะ